วันวันพันกว่าเรื่องโดยน้องถามเย้สวัสดีครับน้องถามวันนี้มีอะไรจะมาถามพ่อหรือเปล่าลูกเรื่องทำไมปันไตขึ้นตื่นได้คะครับทำไมต้องขึ้นบันไดเป็นคำถามที่ดีเพราะว่าพ่อพาลูกไปเที่ยวทีไรพ่ออุ้มลูกทุกทีเลยก็ลูกบอกเหนื่อยพ่อก็ต้องอุ้มไงประจำเลยครับประวัติของบันไดนะครับมีประวัติว่ามนุษย์สร้างตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณนะครับแห่งแรกก็คือพีระมิดแห่งซักคารานะครับประเทศอียิปต์ตั้งแต่2820ถึง2600ปีก่อนคริสต์กาลนะครับแต่หนูว่ามันมีต้องอยู่ในนี้อ่ะเอ้ยมันมีอยู่ในนี้ได้ยังไงมันมีชอบอยู่ในบ้านนี้ครับต่อมาคือพีระมิดที่กูดาปาดานะครับเป็นพีระมิดที่โดนดินกบที่ประเทศอินโดนีเซียมีอายุมากกว่า 2,500 ปีนะครับตั้งแต่ยุคน้ำแข็งว่ากันว่าอันเนี้ยเก่าแก่ที่สุดนะครับเก่ามากเลยนะเนี่ยแต่ต้องรอการยืนยันอีกหนึ่งครั้งกำลังสำรวจกันอยู่อันนี้อยู่ประเทศใกล้ๆเราอินโดนีเซียครับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบันไดแสนสวยนะครับที่แรกคือน้ำตกที่ประเทศเอลกาดอร์มีความสูงถึง80เมตรนี่สวยไหมลูกสวยสวยหรือน่ากลัวน่ากลัวมากเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนน้ำตกเหวนรกเดี๋ยวพ่อพาไปนครนายกแบบนี้เลยใกล้เคียงกันแต่นี่มันสูงกว่านะครับมีเหวนรกแล้วก็นายกแล้วก็พาไปครับบันไดเชื่อมระหว่างเกาะที่ประเทศสเปนโอ้โหฝั่งนึงเป็นเกาะอีกฝั่งนึงเป็นแผ่นดินใหญ่อยู่ที่สเปนนะจะข้ามไปเกาะก็เดินผ่านบันไดนี้ไปได้เลยมีเกาะมีทะเลด้วยลูกมีชาร์กหรือเปล่าเฮ้ยเออได้ยังไงเรากำลังถ่ายคลิปเออไม่ได้ต้องถามงองแงเลยส่องดูปลาอย่างเดียวเลยว้าวเห็นปลาสวยจังเออพอนอนเฉยๆก็บอกครับต่อมาก็คือโลซิเมดนะครับเนชั่นพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียอเมริกานะครับมีความสูงถึง120เมตรเป็นเหมือนภูเขาหินนะครับโอ้โหร้อนๆอย่างนี้โอ้ยฝรั่งก็ชอบร้อนๆดูผมมานั่งตากแดดกันเล่นเลยอาบแดดประจำเลยลูกพ่อครับในเอเชียของเราบ้างนะครับกำแพงเมืองจีนมีความสูงถึง 5,164 เมตรความยาวถึง42กิโลเมตรโหยาวมากเลยเหรอใช่สูงเยอะมากเลยโอ้แล้วพ่อจะขึ้นไหวไหมเนี่ยลูกเป็นไรลูกพยายามจะเดินด็อกแดกลูกแต่ลูกก็บอกไม่ไหวพ่ออุ้มตลอดเลยใช่ใช่ไหมเออเขานี่พ่อไม่ยอมแล้วกลับมาที่เมืองไทยกันบ้างนะครับเขาวงพระจันทร์ลพบุรีมีบันไดกว่า 3,790 ขั้นโอ้โห700เลยเหรอพ่อใช่สูงมากเลยลูกต้องฟิตร่างกายกันก่อนนะแต่ที่พ่อชอบคือขาลงอ่ะเราสามารถเอากระสอบลูดราวบันไดลงมาได้ด้วยนะแบบสไลเดอร์เลยแหละลูกมือเจ็บแล้วล่ะ แต่พ่อพาไปครับต่อมาที่สุดฮอตคือวัดพระธาตุดอยสุเทพมีบันไดถึง360ขั้นพ่อครับเราเคยไปไหมคะยังลูกเราเคยไปแต่วัดถ้ำเสือลูกครับเดี๋ยวพ่อพาไปโอ้โหนี่เลยพอไปได้ลูกเชียงใหม่ดอยสุดท้ายแหมบรรยากาศดีครับต่อมาคือสถานที่ยอดฮิตก็คือนาข้าวเข้าบันไดบ้านป่าปงเปียงนี่มันเป็นนาข้าวนะไม่ใช่บันไดเฉยๆมันเป็นนาเขาปลูกข้าวแบบนี้เพื่อว่ากักเก็บน้ำไว้ลูกใช่ก็น้ำมันจะหล่นมาจากที่สูงนะนะฝนก็กักไว้เป็นขั้นบันไดขั้นบันไดคืออะไรคะพ่อขั้นบันไดมันเป็นขั้นที่มันมีนาไงลูกนี่เขาปลูกนาข้าวนะครับ
การเดินขึ้นบันไดเป็นการออกกำลังกายครับขนาดทำงานรูปแบบหนึ่งสามารถทำได้เป็นประจำทุกวันทำได้ง่ายทำได้ทุกที่ทุกเวลามีการจัดแข่งขันด้วยนี่เนี่ยกรุงเทพเขาก็จัดวิ่งขึ้นตึกกันลูกลูกจะฟิตอ่ะขานขึ้นเลยเหรอลูกแหมครับสรุปทำไมต้องขึ้นบันไดเพราะเป็นการเคลื่อนที่แน่แน่ดิ่งทั้งในอาคารและสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ก็มีบันไดทำไมหนูถึงเล่นแบบนี้เออหนูก็พยายามขึ้นบันไดเพราะก็กลัวตกไงทำไมพ่อเดินอยู่แบบพี่เออพอมูนวอล์กพ่อประสึกทำแอนิเมชันให้มันเดินได้เหรอลูกตอนนี้มันทำได้แค่นี้ครับเป็นยังไงบ้างแต่ยังไงก็ขึ้นลงบันไดกันให้ดีๆนะครับระวังหล่นโป๊กหัวโป๊กนะครับทำนะคะ